จ้าเคสกันกระแทกของยี่ห้อ BMW ที่ลุงหนอจำหน่ายอยู่นี่นะครับก็เอาง่ายๆเลยก็คือว่ากันน้ำกันฝนบุกตะลุยไปเลยนะครับออกแบบมาเพื่อสิ่งนี้เลยไซส์เล็กสุดเนี่ยอยู่ในมือลุงหนอก็คือเขาเรียกว่าไทท์500นะครับตอนแรกๆลุงก็ว่าอีเนี่ยตัวแค่นี้เองอ่ะไปใส่อะไรได้บ้างกลับกลายเป็นว่าไซส์นี้เป็นอะไรที่นิยมมากเนื่องจากว่าหลายๆท่านเขามีกระจุกกระจิกเยอะอย่างล่าสุดมาหาลุงหนอนี่ทีมถ่ายทำเขาก็เข้ามาจอดจงเลยนะวัดขนาดเสร็จปุ๊บใส่ได้เลยเอาครับลุงหนอปรากฏว่ามันเป็นจอเล็กๆประมาณสัก4นิ้วลุงก็มองมันก็จอมอนิเตอร์นี่ว่าทำไมเขาซีเรียสขนาดนั้นคือประเด็นคือมันเป็นจอมอนิเตอร์ที่ไว้ใช้กับพวกกล้องวิดีโอที่มันแบบอะไรเขาเรียก 4K 6K 8K เงี้ยราคาเฉพาะตัวมอนิเตอร์ที่เข้ามาใส่ตัวนี้ก็30,000 บาทลุงก็เลยเข้าใจไอ้น้องที่มาซื้อแล้วว่าเออเขาต้องการโปรเทคจริงแล้วเขาซื้อเฉพาะตรงนี้นะใส่เฉพาะจอเลย4นิ้วเพราะว่าขนาดของไอ้เจ้าไทท์500เนี่ยมันประมาณสัก4นิ้วได้นะครับและข้างในมันจะเป็นโฟมเด็ดเห็นนะเขาก็นั่งเด็ดแป๊บเดียวแล้วก็วางเสียบเข้าไปเลยกันกระแทกคือไอ้เจ้าจอเนี่ยเข้ารูปเลยเข้ารูปตามนี้เลยนะครับลุงก็บอกว่าเออบางอย่างมันหลายๆครั้งที่เวลาลุงคุยของที่อยู่ในกระเป๋าหรือของที่อยู่ในเนี้ยมันแพงกว่าข้างนอกเยอะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือการลงทุนที่คุ้มค่าอย่างนึงนะครับก็สิ่งนึงก็คือว่าแอบภูมิใจลึกๆตรงที่ว่าลุงหนอเอาไอ้พวกเคสกันกระแทกมันมีหลายไซส์และขนาดเนี่ยคือถ้าเพื่อนๆมาที่ร้านแล้วเห็นเนี่ยมันตอบโจทย์ลูกค้าคือเข้ามาถ้าหาสินค้าพวกนี้นะเสร็จลุงหนอเพราะอะไรรู้ป่ะมันจะไล่ตามดับขนาดเลยให้ลูกค้าได้เลือกใช้ได้โดยที่แบบว่าอะไรอ่ะไม่ต้องไปเดินหาที่อื่นเอาง่ายๆเพราะว่าหลายๆที่บางทีลุงเห็นนะเขาจะมีขนาดเล็กกลางใหญ่พอแล้วแต่ร้านลุงหนอนนี่เล็กสุด500เห็นไหมไล่ไปเรื่อยจนถึงขนาดเป้หลังล้อลากมีหมดเลยนะนี่วันนี้คุยเรื่องน้องเล็กสุดไทท์500เดี๋ยวไม่แน่อนาคตถ้ามีเล็กกว่านี้เดี๋ยวลุงเอาเข้าทำต่อดีนะครับตอนนี้ก็เล็กแค่นะประมาณนี้เทียบใส่ครับนิคอน D700ลุงไม่ได้นะเพราะว่าอันนี้เทียบขนาดเฉยนะครับนี่ประมาณนี้ DSLR เขาเล็กน่ารักเชียวนะแต่ตรงนี้บางทีเห็นเด็กๆ เขาก็ไปใส่หูฟังบ้างหรือว่าใส่พวกสะสมมีดพกเล็กๆเขาก็จะรวมไว้นี่เวลาไปแคมปิ้งเขาได้รู้ว่าเอากล่องนี้เป็นมีดนะอะไรก็ว่ากันไปแต่ก็ไม่ได้ยึดติดว่าจะเจาะจงใส่อะไรเอาง่ายๆว่าออกแบบมาเพื่อกันน้ำกันชื้นกันกระแทกไว้ให้เพื่อนๆได้เลือกใช้กันนะเอาจะซื้อจะหาอุปกรณ์ที่จะไซส์กับไทท์500เล็กๆถือเข้ามาลองใส่ที่ร้านลุงได้เลยนะครับแวะมานะ